ชื่นหัวใจยิ่งวินาทีสมเด็จพระราชินีทรงจับพระกรพยุงพระองค์หญิงซึ่งนิพนธ์และอำนวยการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์อุปถัมภ์มูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราณโรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานครการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเมื่อทอดพระเนตรจนจบการแสดงดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินสองรายได้แก่ดานิเอลฟรอกเชาเออร์หัวหน้าวงรับเชิญและมิเชลทิวคินผู้อำนวยการเพลงและเชิญช่อดอกไม้พระราชทานถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปโรงละครแห่งชาติโรงเล็กทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงเป็นการส่วนพระองค์และเสด็จพระราชดำเนินกลับน้ำตาไหลสงสารลูกหนูเล็กเครียดแพ้เพิ่มทุกวันหนักกว่าน้องปรางไม่รู้สาเหตุมีโอกาสสหายไหมหัวอกคนเป็นแม่รักลูกน้อยสุดหัวใจที่ผ่านมาก็เลยทำให้มีบางเหตุการณ์ที่ทำให้นักแสดงสาวอารมณ์ดีหนูเล็กภัทรวดีปิ่นทองหรือหนูเล็กก่อนบ่ายมีอาการสติหลุดโพสต์ลงโซเชียลเมื่อพบว่าน้องวินเด็กชายวรพัฒน์จันทพันธ์ลูกชายสุดที่รักวัย1 ขวบ 7 เดือนมีอาการไม่สบายรวมถึงที่ผ่านมาก็มีดราม่าประคบประหงมลูกมากจนบอกว่าเลี้ยงลูกอนามัยเกินไปอีกหนูเล็กมาร่วมงานประกาศผลผู้ชนะโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพูประจำปี2562ภายใต้แนวคิด GSB Smart Homestay Homestay มีสไตล์นะมูลสตาร์สตูดิโอลาดพร้าวซอย80สตูดิโอที่1เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงพัฒนาการน้องวินหลังเข้าเรียนเนอร์สเซอรี่พร้อมทั้งชี้แจงถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเลี้ยงลูกอนามัยน้องวินเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ก็เริ่มเข้าโรงเรียนแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ปล่อยให้น้องอยู่กับครูปกติ2 เดือนแล้วที่เราไปส่งเขาแล้วเราก็ไปอยู่ด้วยตลอด2 เดือนคือการอยู่ด้วยหมายถึงอยู่ในห้องนั่งอยู่ในห้องแล้วให้เขาเล่นกับทิชเชอร์วันนี้เป็นวันแรกที่ไม่ได้อยู่ก็คือร้องไห้ค่ะไม่ใช่ลูกหรอกนะไม่ใช่ลูกแม่เนี่ยแหละหัวเราะพอมาเจอกับตัวคือมันรู้สึกเหมือนคนอื่นที่ไปยืนหลังกำแพงก็เลยโทรไปบอกผู้บริหารว่าช่วยเอากำแพงออกได้ไหมคะคือกำแพงนี้มันเป็นกำแพงขลังมากถ้าเกิดว่าใครที่ไปอยู่หลังกำแพงจะรู้สึกได้เลยว่าสงสารลูกคิดถึงลูกการไปโรงเรียนพี่หนูเล็กห่วงน้องยังไงบ้างไม่ห่วงค่ะเพราะว่าตรงนี้เราเลือกให้เขาอย่างดีและอยู่ใกล้บ้านแล้วที่นี่เขาเข้าใจเรามากๆเขารู้ว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคนที่ตกใจเป็นคนที่อ่อนไหวมากจะรู้และเรียนรู้เราจะคอยสอนเราสอนลูกเราแล้วยังสอนเราอีกน่ารักมากๆก็เลยภูมิใจฝากเขาได้อย่างมันมีเคสพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กเรากลัวไหมไม่กลัวเลยเพราะที่นี่เราไปเช็คมาก่อนเราไปเฝ้ามาตั้ง2 เดือนมีรีวิวอะไรไหมก็คือร้องไม่ร้องเลยแล้วก็คือนั่งเล่นกับทิชเชอร์ภูมิใจมากที่เขาเก่งนะแอบถามไหมว่าเขาชอบไหมที่คักคือทุกครั้งที่เขาไปโรงเรียนเขาจะกรี๊ดตรงหน้าศาลพระภูมิชอบคือเวลาที่แม่ไปรับก็คือกลับแต่ว่าดีใจมากเวลาไปถึงโรงเรียนตัดกลับมาที่แม่คือร้องไห้
แต่ว่าลูกดีใจที่ได้ไปโรงเรียนคุณแม่ก็ค่อนข้างอนามัยกับลูกเหมือนกันเวลาไปโรงเรียนเตรียมอะไรให้ลูกเป็นพิเศษไหมเตรียมทุกอย่างไปกระทั่งของกินเล่นแม้กระทั่งนมเพราะเขาจะไปกินของคนอื่นในโรงเรียนไม่ได้กินไม่ได้เลยเพราะเขาแพ้ทุกอย่างกระทั่งฝุ่นหรืออะไรสกปรกก็คือแพ้หมดเลยนมวัวถั่วไข่กล้วยปลาแซลมอนก็เลยบอกผู้บริหารบอกเอาลูกคุณออกจากโรงเรียนหัวเราะไม่ทานอาหารอะไรของโรงเรียนเลยคือตอนนี้น่ารักมากมากที่โรงเรียนเขาทำให้น้องวินเป็นพิเศษทำให้ทุกอย่างเลยน่ารักมากเขาไปคัดสรรให้อย่างดีเลยสิ่งที่น้องแพ้เขามีโอกาสสหายไหมลูกคนอื่นนะเขาบอกว่ามีโอกาสหายแต่น้องวินไปเช็คมาแล้วแพ้เพิ่มขึ้นทุกอันแต่พอเขาจะครบ2ปีก็จะไปเช็คอีกทีว่าลดบ้างไหมวิตกกังวลไหมว่าโตขึ้นไปต้องแพ้โน่นแพ้นี้เครียดเลยค่ะหากว่าลูกไปตรวจรอบ2ยังไม่หายอาจจะร้องไห้อัดคลิปวิดีโอลงไอจีหัวเราะตอนนี้น้องกี่ขวบแล้วตอนนี้1ขวบ7เดือนเข้าโรงเรียนตั้งแต่1ขวบ5เดือนแล้วอย่างนี้จะดูแลเรื่องการแพ้ยังไงเรื่องการแพ้เนี่ยคุณหมอบอกว่าสำหรับคนอื่นถ้าแพ้กล้วยให้ลองกินกล้วยทีละนิดถ้าแพ้ไข่ให้กินไข่ทีละนิดแพ้อะไรก็คือต้องใส่บ้างไม่ใช่ขาดเลยแต่สำหรับน้องค่อยๆลองไปไม่ได้ยิ่งค่อยๆลองยิ่งแพ้หนักไปเรื่อยๆอาการก็จะหอบไม่เป็นผื่นขึ้นเหมือนมดกัดแต่ขึ้นแบบแน่น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 คุณหมอว่าโอกาสสหายไหมโตขึ้นก็มีโอกาสหายแต่ดวงดีก็หายดวงไม่ดีก็เป็นต่อไปแล้วต้องทานยาอะไรไหมคือไม่สามารถทานยาอะไรได้เลยคือทานยาได้เฉพาะตอนที่แพ้แล้วก็กินให้มันยุบแล้วก็มียาทาหรือว่าพวกโปรตีนที่เขาแพ้คือพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เขาไม่ได้แพ้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่กินสัตว์อะไรที่ใหญ่ๆเลยยีราฟน้องไม่กินเลยหัวเราะหมูเนี่ยถ้าไม่ทอดหมู3ชั้นไม่กินเลยงงมากนะคะกินปลาสลิดปลาดอลลี่กินจนจะเป็นปลาสลิดอยู่แล้วกินแต่แบบนี้กลัวเรื่องขาดสารอาหารไหมคุณหมอบอกว่านมมันมีสารอาหารอยู่แล้วสารอาหารมันมีอยู่ในนมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม่สามารถเพิ่มไปได้เลยไม่ต้องกลัวน้องกินนมอะไรอยู่กินนมสำหรับเด็กแพ้นมวัวไหมไม่ใช่แพ้นมวัวกินนมแพ้ก็ไม่ได้วัวควายกินไม่ได้เลยนมแม่ก็กินไม่ได้เพราะว่าแม่ต้องไปทำงานต้องกินนู่นกินนี่แม่ก็เลยงดเลยต้องกินนมสำหรับเด็กแพ้โดยเฉพาะเลยกังวลว่าในอนาคตน้องจะใช้ชีวิตลำบากไหมถ้าในโลกนี้มีปลาสลิดจนเขาโตก็คือไม่ห่วงเลยหัวเราะไข่ก็แพ้ใช่ไหมใช่แพ้หนักมากเลยแค่สัมผัสนี่ก็คือเขาแพ้เหมือนน้องปรางลูกสาวเบนซ์พรชิตาเลยหนักกว่าน้องปรางแล้วน้องปรางตอนนี้เขา3ขวบเขาก็เริ่มหายแล้วแต่น้องวินแพ้หนักขึ้นเรื่อยๆได้ปรึกษากับลูกคนอื่นที่เขาแพ้แบบนี้ไหมศึกษาหมดเลยถามหมดเลยคือคุณหมอก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันแพ้เพราะอะไรบางคนคุณแม่กินถั่วเยอะลูกก็เลยแพ้ถั่วคุณแม่กินไข่เยอะก็เลยแพ้ไข่กินนมเยอะตอนท้องก็เลยแพ้นมแต่ว่าหนูไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะนอกจากแกงส้มแต่ว่ามาศึกดูพี่ของสามีก็คือป้าน้องเขาแพ้ฝุ่นเจอฝนตกนิดเดียวก็คือเป็นไข้เข้าโรงพยาบาลหนูเองเจอสเปรย์เจอลิปแพ้ไปหมดทุกอย่างเจอฝุ่นหนูก็แพ้นี่ไงมันสะสมมาจากญาติตระกูลรวมแล้วมันเรียกว่าแพ้อะไรไม่มีชื่อเรียกอะไรเลยคือมันแพ้เยอะไปมันเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันต่ำแล้วพาน้องออกกำลังกายบ้างไหมเขาบอกให้เล่นดินเล่นทรายใช้อะไรไม่ได้กับลูกหนูเลย
หนูทำทุกอย่างให้เล่นดินเล่นทรายพอพาไปเล่นพวกน้ำเหลืองขึ้นตรงข้อแขนพับขาพับมันวัดอะไรไม่ได้กับน้องวินเลยคนก็เลยมองว่าเราอนามัยกับลูกเกินไปเหตุผลมันมีก็คือสามารถทดลองได้เลยสตูก็ทดลองมาแล้วนะมีคนบอกว่าก็มึงไม่เคยพาลูกไปสตูอะโอเคพาไปพอพาไปปลูกหมอหมดไปหมื่นกว่าบาทแล้วมีอีกทดลองอีกเนี่ยขออุ้มมั่งได้ไหมอะอุ้มพอป้าอุ้มปุ๊บพอไปถึงบ้านพัก20นาทีขาพับตรงตูดก็ผื่นขึ้นอีกพอโทรไปถามป้าป้าใช้โลชั่นอะไรหรือเปล่าคะป้าบอกใช้จุดจุดจุดหัวเราะทดลองทุกอย่างแล้วเวลาเขาเจออะไรแบบนี้เขามีปฏิกิริยาอะไรไหมเขาก็จะรู้สึกคันขึ้นมาทันทีตอนนั้นเลยประมาณ10ถึง20นาทีแค่นั้นเลยเราก็พกยาไปทุกที่ใช่ค่ะเราพกยาไปตลอดไม่ต้องกลัวเลยยาหมอนี่คือซื้อมาเป็นโหลค่าหมอนี่เดือนเท่าไหร่ไม่คือเป็นหลอดหลอดละ100กว่าบาทเองซื้อไว้หลายหลอดเอาไว้ให้ลูกกินมั่งอะไรมั่งหัวเราะมันเป็นสเตียรอยแต่ว่าอ่อนๆแต่ว่าน้องไม่ได้แพ้บ่อยนะคะเพราะว่าเราระวังตลอดเวลาหวังว่าโตขึ้นมันจะหายเนื้อใช่ค่ะหวังว่าเหมือนน้องปรางอ่ะ3ขวบแล้วหายอยากให้วินหายคือได้ดูคลิปใหม่คะที่น้องวินไปที่สนามบินแล้วอยากกินนู่นนี่แล้วหนูบอกว่ากินไม่ได้ลูกแพ้น้องก็พูดว่าแพ้น้ำตาจะไหลสงสารลูกบอกตามตรงเลยถ้าลูกกินอะไรได้หนูร้องไห้แน่ๆรอดูคลิปในไอจีเลยหัวเราะอีกเรื่องหนึ่งมีที่ถ่ายภาพกล้องวงจรปิดที่บ้านชาวเน็ตเลยมีดราม่าเล็กๆว่าระวังจะเป็นการชี้เป้าให้โจรอ๋อไม่เป็นไรจะขโมยอะไรดีอะที่บ้านไม่มีอะไรเลยที่หนูได้ทำวงจรปิดไม่ใช่อะไรเอาไว้ดูแม่ดูสามีดูลูกดูแม่บ้านแค่นี้เองไม่ได้ดูตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรเลยด้วยที่บ้านไม่มีทองไม่มีอะไรเลยหลักๆ ก็คือมีแค่รถขโมยรถสิคะรถอยู่หน้าบ้านหัวเราะไม่มีอะไรเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วสำหรับคนที่เขาเป็นห่วงอยากบอกอะไรไหมก็ขอบคุณมากมากที่เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงได้เลยยินดีมากมากแต่ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรอันตรายเลยมันไม่มีอะไรเลยคือเราก็มั่นใจความปลอดภัยบ้านเราใช่ที่แพงๆก็คือบ้านเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินวัดสุวรรณดารารามเมื่อเวลา 16:08 น.วันที่19ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลักัลยานีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินโดยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักัลยานีเดินทางโดยรถยนต์พระประเทียบจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถยนต์พระประเทียบเทียบที่หน้าประตูวัดสุวรรณดารารามผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารอรับเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีเดินไปยังพระอุโบสถเข้าพระอุโบสถรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภราชวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัฐสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสุวรรณมุนีพระประธานพระอุโบสถก
ลับหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรหมอบเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่กรมการศาสนารายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วหยิบผ้าไตรที่พันแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างแขนแล้วประนมมือหันหน้าสู่พระประธานว่านะโมปัสสะจบสามหนแล้วหันหน้าสู่ที่ชุมนุมสงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองถวายความเคารพพระราชอาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูสามาลาแล้วยืนณที่นั้นรับการเคารพของผู้ร่วมพิธีนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ข้างพระราชอาทพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้รับผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสสงฆ์พร้อมแล้วไปประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินนั่งเก้าอี้ณที่เดิมกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกหลังจากกรรมการวัดกล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอารามเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์ถวายความเคารพพระราชอาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับการเคารพของผู้ร่วมพิธีออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารเข้าพระวิหารจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองกราบออกจากพระวิหารไปยังรถยนต์พระประเทียบเดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต